คลิปออดออดโดยกบนกกล้าลูกเห็บก้อนน้ำแข็งจากฟ้ามักจะเกิดในหน้าร้อนก็เพราะว่าความกดอากาศสูงที่ไหลมาจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปะทะกับอากาศร้อนของบ้านเราก็จะชักชวนกันลอยขึ้นสูงอย่างรวดเร็วไอ้น้ำจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำก่อตัวเป็นเมฆที่ชื่อว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือชื่อเรียกแบบไทยๆคือเมฆฝนฟ้าคะนองแต่เนื่องจากยิ่งสูงยิ่งหนาวก็จะทำให้เม็ดน้ำฝนเย็นอุณหภูมิลดต่ำกว่า0องศาเซลเซียสน้ำฝนก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วตกลงมาเป็นลูกเห็บนั่นเองค่ะ